่อไปเป็นข้อ9นะคะให้สมการมาอีกแล้วจะเป็นอะไรช่างมันขอให้ดูว่ามันเป็นสมการคาร์บอนตัวนี้เป็นแก๊สไฟออกซิเจนมีอยู่ในอากาศคาร์บอนนี้ก็เป็นในอากาศแล้วทำปฏิกิริยาได้เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์โจทย์บอกว่าทำที่298เคลวินแล้ว1บรรยากาศข้อมูลตรงนี้คืออะไรคือค่ามาตรฐานเพราะฉะนั้น Delta H ตัวนี้น่าจะเป็น Delta H มาตรฐานและเนื่องจากสิ่ง2ตัวนี้สารตั้งต้นเป็นส่วนที่อยู่ในธรรมชาติ Delta H เป็น0นั่นหมายความว่าสมการนี้มันก็คือ heat of formation นั่นเองอย่างไรก็ตามเขาจะให้เป็น delta h มาเป็นเท่าไหร่ก็ตามให้คำนวณ delta u แล้วก็กำหนดปริมาตรต่อมวลของแกรไฟต์ก็คือตัวนี้มาเท่ากับ 0.0053 ลิตรสังเกตไหมคะอะไรก็ตามที่เป็นของแข็งจะมีปริมาตรน้อยมากเพราะฉะนั้นบางครั้งมันตัดทิ้งได้อ่ะเราก็มากลับมาดูใหม่ให้หา delta uเราเคยเรียนรู้ delta u เท่ากับอะไรได้บ้างจากกฎข้อที่1เท่ากับ q บวก w ถูกมั้ย q ถ้าทำที่ความดันคงที่คือ1บรรยากาศมันคืออะไร delta h ของปฏิกิริยาส่วน w จริงๆแล้วมันคือ delta pv ก็ได้แต่ delta pv นี้มันกระจาย delta เข้าไปก็เป็น p delta vบวก v delta p ปฏิกิริยาถ้าเกิดที่ความดันคงที่ตัวนี้ก็เป็น0นะฮะเพราะฉะนั้นขณะนี้เราก็ได้มาว่าเป็น delta u เท่ากับ delta h บวก delta p v ที่เราใส่เป็น delta h เพราะโจทย์บอกมาข้อที่1เราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วแล้วต่อมาจะหาค่า delta u ได้ต้องหาค่าตัวนี้ได้บอก P มาไหมความดันไม่ได้บอกบอก V มาไหมก็ไม่ได้บอกแสดงว่าสมการนี้เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องแปลงสมการนี้เป็นอย่างอื่นอย่าลืมว่าเราเคยเรียนเรื่องแก๊สมา PV เท่ากับ nRT ได้อะไรออกมาเราก็เอาตัวนี้เข้าไปแทนส่วนที่เปลี่ยนแปลงคือdelta h เท่ากับ delta n rt delta n คือ n ของผลิตภัณฑ์ลบ n ของสารตั้งต้นก็คือสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลของปฏิกิริยานี่แหละเพราะนั้นมันก็คือจำนวนโมลของคาร์บอนมอนอกไซด์ลบด้วยจำนวนโมลของออกซิเจนลบด้วยจำนวนโมลของคาร์บอนคาร์บอนเป็นของแข็งปริจำนวนโมลถือว่าคงที่ตัดทิ้งไปโทษตัดทิ้งไปได้เพราะนั้นจำนวนโมลของคาร์บอนมอนอกไซด์คือ1จำนวนโมลของออกซิเจนก็คือ1ส่วน2เพราะฉะนั้น delta n ก็จะเป็น1ส่วน2แทนค่าลงไป delta h เท่ากับลบ 110.42 กิโลจูลdata n 1ส่วน2คูณ r ก็คือ 8.314 จูลต่อโมลเคลวินคูณกับอุณหภูมิก็คือ25องศาหรือ 298K ตัดหน่วยกัน K กับ K ตัดไปเมื่อกี้นี้1ส่วน2คือโมลตัดโมลไปเพราะฉะนั้นข้างหนึ่งมีหน่วยเป็นกิโลจูลอีกข้างหนึ่งเป็นจูลต้องทำให้เป็นหน่วยเดียวกันแล้วถึงจะหาคำตอบออกมาคำตอบที่ได้ 111.65 กิโลจูลไปลองทำคำนวณเองแล้วก็เปลี่ยนหน่วยเองดูซิว่าทำได้หรือไม่ข้อ10โจทย์ยาวหน่อยอ่านอย่างตั้งใจแล้วก็ตีโจทย์ก็จะทำได้แก๊สชนิดหนึ่งเป็นแก๊สแสดงว่ามีเกี่ยวข้องกับความดันปริมาตรแน่นอนมีปริมาตร1ลิตรแสดงว่าตรงนี้คือ V1 บรรจุอยู่ในกระบอกสูบถ้าไม่นึกถึงกระบอกสูบไม่ได้ให้นึกถึงคุณพยาบาลน้อยแต่ไม่ได้ให้ดูความสวยเขาถืออะไรอยู่เขาถือ
หลอดฉีดยาใช่ไหมคะซึ่งในนี้มันก็เปรียบเทียบเป็นกระบอกสูบได้ในกระบอกสูบนี้มีฉนวนหุ้มสิ่งที่เขาบอกว่ามีฉนวนหุ้มแปลว่าอะไรแปลว่าการถ่ายเทความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมมีไหมไม่มี Q เป็น0 Q เป็น0จากกฎข้อที่1เตต้า U พลังงานภายในของระบบเท่ากับ Q บวก W แสดงว่าอะไรพลังงานภายในทั้งหมดเปลี่ยนเป็นงานไปเลยเพราะ Q เป็น0แก๊สขยายตัวจนมีปริมาตรเป็น10ลิตรแสดงว่าตรงนี้ V2 ปริมาตรเปลี่ยนแปลงแสดงว่าได้งานเมื่อได้งานก็แสดงว่าก็ได้เดต้า U ไปในตัวไม่เห็นยากตรงไหนความดันที่เกี่ยวข้องก็คือ1บรรยากาศนั่นคือตัว P P delta V ได้เป็นงานละง่ายมากการขยายตัวนี้เกิดขึ้นอย่างช้ามากเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเร็วกันแลกเปลี่ยนมวลและพลังงานจะเกิดขึ้นทำให้ข้อมูลตัวนี้ต้องใช้เอามาใช้ไม่มีแรงเสียดทานเพราะแรงเสียดทานทำให้เกิดความร้อนได้เพราะนั้นเขาบอกว่าความร้อนเป็น0ทุกอย่างเป็น0นะฮะไม่คำนึงถึงอย่างอื่นเลยเพราะนั้นงานที่เกิดขึ้นง่ายมากงานเท่ากับลบ p delta v เท่ากับลบเท่าไหร่1บรรยากาศคูณกับ10ลบ1ลิตรเท่ากับ9บรรยากาศลิตรทำให้เป็นจูลโดยใช้แฟกเตอร์101จูลต่อ ATM ลิตรเพราะฉะนั้นจากงานที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของระบบข้อมูลที่เราคำนวณมาได้งานเท่ากับลบ9ลิตรบรรยากาศเนี่ยก็แสดงว่าระบบทำงานแล้วการที่เราบอกว่าลูกกระบอกสูบเนี้ยมี Q เท่ากับ0ก็คือมีฉนวนหุ้มเพราะฉะนั้นงานมีเท่าไหร่มันก็คือพลังงานภายในเพราะฉะนั้นพลังงานภายในก็จะต้องเท่ากับลบ9บรรยากาศลิตรเปลี่ยนเป็นโจลซะโอเคไหมพลังงานภายในของสิ่งแวดล้อมถ้าหากระบบคายออกมาแล้วจะถามสิ่งแวดล้อมก็คือเปลี่ยนแค่เป็นตัวเครื่องหมายตรงข้ามก็เป็นบวก9บรรยากาศลิตรอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นจูลออกมานั้นถ้าหากว่าเธอมีแฟกเตอร์เหล่านี้ทุกข้อทำได้หมดข้อนี้ดูเหมือนยากแต่ไม่ยากเลยถ้าหากเราตีความหมายจากกฎข้อที่1ดีๆว่า delta U เท่ากับ Q บวก Wแล้วโจทย์เขาบอกมาว่ามีฉนวนหุ้มเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ W มาก็ได้ Data U โดยปริยายจงคำนวณพลังงานพันธะของพันธะ CH ในมีเทนจากโจทย์นี้เราสามารถเขียนสมการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมีเทนได้2สมการคือสมการแรกเป็นคาร์บอนในฐานะสถานะของแข็งทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจน2โมลได้เป็น CH4 มีเทนในสภาวะแก๊สนี่เป็นสมการที่1ส่วนสมการที่2ก็จะเป็นคาร์บอนในสภาวะแก๊สทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนอะตอมในสภาวะแก๊สได้เป็นมีเทนอีกเช่นเดียวกันสมการที่2นี้ถ้าเป็นสมการที่ดูแล้วต้องใช้ไฮโดรเจนอะตอมจำนวน4อะตอมคราวนี้จะใช้สมการที่1หรือสมการที่2ก็แล้วแต่ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาอีกหากเป็นสมการแรกโจทย์จะต้องกำหนดว่าพลังงานพันธะของไฮโดรเจนเท่ากับเท่าไหร่และพลังงานพันธะของ C กับ H เท่ากับเท่าไหร่แต่ในโจทย์นี้ไม่ได้กำหนดเพราะฉะนั้นสมการที่1จึงไม่สามารถนำมาใช้ได้เราก็จะใช้สมการที่2ในการคำนวณได้ delta H ออกมาเท่ากับ summation ของ delta H ของ product ลบด้วย summation delta H of formationของสารตั้งต้นแทนค่าลงไป delta H ของมีเทนลบด้วย delta H ของ
คาร์บอนในสภาวะแก๊สลบด้วย4 delta H ของไฮโดรเจนอะตอมในสภาวะแก๊สแทนค่าลงไป delta H นี้เท่ากับลบ75กิโลจูลลบด้วยคาร์บอนของในสภาวะแก๊สก็คือ717กิโลจูลลบด้วย4คูณกับไฮโดรเจนที่เป็นแก๊สก็คือตัวนี้218กิโลจูลก็จะได้คำตอบออกมาว่ามีหน่วยเป็นกิโลจูลสมมุติได้เป็น A ตรงนี้เป็นพลังงานพันธะในการเกิดถูกไหมคะพลังงานพันธะในการเกิดแต่ว่าการเกิดแก๊สมีเทนตัวเนี้ยเป็นการสร้าง CH จำนวน4พันธะดังนั้นพลังงานพันธะ CH ก็จะเท่ากับ A หารด้วย4มีหน่วยเป็นกิโลจูล